แชร์คำทำนายหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะมีนารีขี่ม้าขาวผู้สร้างความศรีวิไลในสยามนารีขี่ม้าขาวคำทำนายหลวงพ่อฤาษีลิงดำล่าสุดถูกแชร์อีกรอบหลังพรรคไทยรักษาชาติเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยทำนายอนาคตของไทยไว้ว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวควงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังและพามหาชนเดินหน้าสู่ศักราชใหม่จนความศรีวิไลบังเกิดในประเทศวันที่8กุมภาพันธ์พ.ศ. 2562เรียกเสียงฮือฮาจากประชาชนอย่างมากมายหลังพรรคไทยรักษาชาติเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยทางพรรคได้ออกแถลงการฉบับเต็มถึงเหตุและผลดังกล่าวพร้อมระบุว่าทูลกระหม่อมหญิงคือชื่อที่เหมาะสมที่สุดและทุกอย่างจะเป็นไปตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญขณะที่โลกออนไลน์แห่แชร์คำทำนายของพระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามบรวิหารหรือวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีพระเกจิชื่อดังที่มีศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศมีชื่อเสียงด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนมยิทธิหมายถึงฤทธิ์ทางใจโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนายเกี่ยวกับอนาคตของชาติไว้ซึ่งเนื้อหาช่วงหนึ่งระบุไว้ว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวกวงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังผู้ปกครองจะเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกรักเชี่ยวหวาดเสียวใจศรีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายามเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพโดยชาวเน็ตร่วมกันตีความหมายคำทำนายดังกล่าวคาดว่าหมายถึงผู้ปกครองประเทศจะเป็นผู้หญิงแต่จะต้องระวังอุปสรรคมากมายที่จะเข้ามาซึ่งต้องก้าวผ่านไปอย่างยากลำบากแต่แล้วศรีวิไลจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดเหตุการณ์หน้าวิตกหรือเสียขวัญไปสักครั้งหนึ่งแล้วประเทศถึงจะลุกขึ้นยืนได้คนชั่วจะถูกปราบให้หมดสิ้นประเทศชาติจะก้าวผ่านวิกฤตด้วยพลังศรัทธาของประชาชนและจะก้าวสู่ยุคใหม่ของไทยอย่างเต็มตัวขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใคร